ครับผมก็จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการโยนค่าตัวแปรไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมเพื่อไปแสดงนะครับโอเคเริ่มต้นเลยเนี่ยในแอป .js เนี่ยผมก็จะสร้างตัว main window มาก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็ main win open นะครับแล้วผมจะสร้างเป็นอันนี้ก็จริงๆยังไม่เคยสอนเลยเนาะtext view ครับแล้วก็สร้างปุ่มชื่อว่า submit ไปแล้วกันบัตทอนนะครับแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างแอดใส่ตัววินโดว์ให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเทสก่อนนะว่าตัว property ตัว text field เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีเดี๋ยวกันนะvalue ใช่ไหมผมก็ใส่ default เป็นศูนย์ไปละกันมันจะมีเดี๋ยวกันนะ width น่าจะใช่ผมให้ความกว้างมันสักเอา 50% แล้วกันจริงๆความสูงก็จริงๆ 20% แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมลองเอาโค้ดเท่านี้ก่อนแล้วรันก่อนก็คือสร้าง text field สร้างปุ่มมาใส่ใน window นะครับลองดูว่าทั้งสองตรงนี้แสดงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆ text field เนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆถ้าในเขียนเว็บก็เหมือนกับว่าเป็นช่อง input box อะไรประมาณนั้นนะฮะมันจะเป็นเอาไว้แบบเป็น input ในการรับค่าเพื่อส่งไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยน position ละเดี๋ยวผมปุ่มไปล่างๆกันนะครับแล้วก็ text field เนี่ยผมต้องใส่ปากกาให้มันนะเมื่อกี้โอเคแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปากกาให้มันก็เลยมองเป็นสีขาวกลมกลืนไปหน่อยโอเครู้สึกว่ามันจะเบลอเบลามากเลยมันเบลอเบลาเลยอ่ะสูง 20% มันเยอะไปอ่ะ 5% ก็พอถ้าผมจะเปลี่ยนหน้าห้องใส่ตัวพาเลนด้วยน่าจะใช่ตัวนี้ถูกฟิลตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่บางทียังมีบางจังหวะที่แบบว่ากดแบบเด้งไปเด้งมานะครับอันนี้คือเป็นตัวที่บล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าหากว่าใครเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็ใส่ไปแล้วกันแต่เหมือนกับยุคหลังๆเนี่ย iOS อ่ะมันก็พัฒนาระบบไปแก้ปัญหาตัวนี้แล้วมั้งนะครับมั้งนะโอเคเดี๋ยวผมไม่ต้องใส่แล้วกันเดี๋ยวจะงงโอเคคราวนี้เนี่ย
จากที่ผมรันเมื่อกี้โอเคมันได้ตัว input box แล้วแล้วก็ตัวของปุ่ม submit แล้วเดี๋ยวผมรันอีกทีนึงเมื่อกี้ผมไปแก้ขนาดความสูงเหลือ 5% เดี๋ยวบางคนจะงงเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผมมีตัว input box ที่มีความกว้าง 50% และความสูง 5% แล้วก็มีปุ่ม send นะครับผมโอเคมาผมก็กรอกอะไรผมพิมพ์ลงไปได้เลยเนี่ยพิมพ์ไปนี่หมดเลย0 1 2 3 4 5อะไรเงี้ยแต่เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ event ในการคลิก send ไปผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากอะ addEvent Listener เนี่ยเวลาผมคลิกเนี่ยให้มันพาสค่าไปอีกหน้าหนึ่งคือถ้าปกติผมจะไม่สร้างแบบ New Window อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาในนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมจะใช้ตัว Outer View ซึ่งในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยสอนแล้วนะฮะลองไปรื้อดูกันได้โอเคตอนนี้เนี่ยผมจะพาสพารามิเตอร์เนี่ยจากหน้าแอปเนี่ยเป็นเมสเซจอะลงมาที่หน้า Outer View มาดูขั้นตอนกันนะครับว่าทำยังไงหลังจากที่ผมกดปุ่ม Submit ปุ๊บเนี่ยหนึ่งเลยมันก็จะต้องทำการไปเรียกหน้า Outer View มาก่อนเลยอันดับแรกนะฮะโดยใช้คำสั่ง require require นะครับตัวของเดี๋ยวก่อนทำใช้แล้วว่าอะไรวะ Outer View ใช่เออ ObjectAuto Object ไปที่ไฟล์ Auto View นี่นะฮะตรงนี้โอเคสั่ง Require เมื่อผมทำการ Require แล้วเนี่ยตัวแปรเนี่ยก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจากหน้าเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยใส่ตัวแปรแล้วพอใส่เสร็จปั๊บผมก็ต้องทำการเรียกมันขึ้นมาโดยการใช้คำสั่ง New ปุ๊บนะครับนั่นคือผมเรียกฟังก์ชันเนี่ยขึ้นมาใช้ละเดี๋ยวลองมาดูว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมลองใส่พารามิเตอร์ไปอันนึงก่อนแล้วกันเดทโอเคนะครับผมลองกดเซนดูปึ้งจะเห็นว่ามีคำว่าเทสออกมาคำว่าเทสจากไหนนี่เลยผมพิมพ์ไปตรงนี้เลยพาสพารามิเตอร์ไปนะครับเป็นเมสเซจใส่ไปใน label คือหน้าเนี่ย outer view เนี่ยสิ่งที่ผมสร้างไว้อะก็คือ window label แล้วก็ปุ่มปิดนะครับซึ่งตัว label เนี่ยผมเอาข้อความอะจากพารามิเตอร์อะตัวเนี้ยเอามาใส่เป็นข้อความซึ่งเมสเซจตัวเนี้ยผมต้องการดึงมาจากหน้านี้สิ่งที่ผมกรอกออกไปเนี่ยนั่นก็คือ text field โอเคขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็ต้องเปลี่ยนจากคำว่า text เนี่ยเป็น text field value นะครับเท่านี้ผมก็สามารถ pass ค่าที่ผมพิมพ์ไปเนี่ย submit แล้วโยนไปอีกหน้าหนึ่งได้แล้วนะครับเรามาลองดูกันลองดูกันว่ามันจะทำงานเวิร์กไหมหรือเปล่านะครับผมผมจะลองพิมพ์อะไรดีวะ1 2 3 4เห็นไหมครับมาแล้วค่ะกิติศักดิ์โอเคเป็นวักซิโอเคนี่ก็เป็นการพาสพารามิเตอร์นะครับข้อความจาก text field ไปอีกหน้าหนึ่งโอเคตัวเลขมาเป็นวักมาครบนะครับ
ลองเล่นกันดูนะครับผมสามารถพาสพารามิเตอร์ไปได้หมดเลยหรือว่าจะพาสค่าตัวแปรก็ได้นะพาสได้หมดเลยแหละตัวใช้คําสั่งนี้ซึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าผมได้สร้างตัวของหน้าหลักขึ้นมาที่เป็นวินโดว์และมีปุ่ม submit เพื่อโยนค่าตัวของ text field อะไปอีกไฟล์หนึ่งโดยใช้คําสั่ง require แล้วก็ฟังก์ชันนะครับในการพาสค่าลงไปและแสดงผลในวินโดว์ในหน้า outer view นะครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็มีลาเบลในการรับค่าด้วยคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมลองประยุกต์ใช้กันดูครับผมก็ถ้าหากว่าไล่ดูคลิปต้นๆมาถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ความรู้ได้ความรู้ไปพอสมควรละก็คลิปหลังจากนี้ไปก็จะพยายามอัดแอปให้มันดูแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ